สนับสนุนโดย King Power Duty Free สวัสดีครับพบกับเรา2คนในรายการโต๊ะจีนพี่เอกกี้คะหนูสงสัยจังเลยค่ะว่าอะไรครับบางทีคุณแม่สั่งของเอาไว้แล้วไม่รับทีหลังอะคะเราซื้อไปเลยไม่ได้หรอคะได้สิครับแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยนะครับเขาจะให้สิทธิ์สำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองนะฮะแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยฮะเราก็ซื้อที่นี่ได้เลยนะฮะอย่างสินค้าป้ายสีฟ้าเนี่ยนะครับไม่ต้องเดินทางเราจะมาซื้อเมื่อไหร่ก็ได้งั้นหนูขอสอนคำที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้เลยดีไหมคะดีครับก็คือคำว่าสั่งซื้อค่ะภาษาจีนกลางก็คือติ่งหัวนะคะพูดตามหนูนะคะติ่งหัวส่วนคำว่ารับของภาษาจีนก็คือฉิวหัวค่ะลองออกเสียงตามหนูนะคะใช่แล้วนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวไปซื้อของกันก่อนนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับ King Power Duty Free ด้วยนะครับหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ามาพูดฟังอ่านเขียนเรียนภาษาจีนกลางแบบสนุกๆไปกับเราในรายการโต๊ะจีนหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจเจียน